วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสโอครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่โครงการ The Preston Town Home กรุงเทพกรีฑาซอย7จาก J Group นะครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เขาเป็นโครงการขนาดไม่ได้ใหญ่มากเป็นทาวน์โฮมที่มีอยู่แค่58ยูนิตเองครับรูปแบบโครงการเนี่ยจะออกแบบมาเป็นแนวแบบโมเดิร์นอังกฤษซึ่งลักษณะของโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันครับไปกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูในวันนี้มีชื่อว่า The Preston Town Home จาก J Group ครับโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นในย่านกรุงเทพกรีฑาครับโดยทำเลที่ตั้งของโครงการจะอยู่ในซอยกรุงเทพกรีฑาซอย7ซึ่งซอย7นี้จะเป็นซอยที่เป็นซอยลัดครับเชื่อมไปออกถนนรามคำแหงได้ที่บริเวณซอยรามคำแหง60ซึ่งทำให้การเดินทางเข้าออกตัวโครงการเนี่ยเชื่อมต่อกับถนนใหญ่ได้หลายเส้นจะมาจากทางศรีนครินทร์ก็ได้จะมาจากรามคำแหงก็ได้นะครับหรือว่าจะมาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็ได้เพราะว่าจากมอเตอร์เวย์เนี่ยจะมีทางลงทางด่วนมาที่กรุงเทพกรีฑาซอย8ได้เลยครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการตัวรูปแบบของโครงการ The Preston Town Home เนี่ยเป็นโครงการขนาดเล็กครับมีเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ6ไร่มีจำนวนยูนิตทั้งหมด58ยูนิตนะครับธีมของโครงการเนี่ยจะจัดออกมาในสไตล์โมเดิร์นอังกฤษนะฮะมีแบบบ้านหลักๆเนี่ยเป็นทาวน์โฮม3ชั้นขนาดหน้ากว้าง 5.7 เมตรพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่150ตารางเมตรครับขนาดที่ดินประมาณ19ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันรายละเอียดภายในโครงการและหน้าตาของตัวบ้านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินเข้ามาอยู่ในโครงการแล้วนะครับครับผมซึ่งถนนหน้าโครงการที่เรายืนอยู่เป็นถนนเมนนะความกว้างของถนนเนี่ย9เมตรครับแต่ถนนเนี่ยจะถูกทำให้แคบลงตรงส่วนที่เป็นส่วนของหน้าบ้านเรานั้นจะกว้างแค่7เมตรครับรูปแบบถนนก็จะเป็นถนนคอนกรีตธรรมดานะมีเสาไฟอยู่ด้านข้างส่วน security เขาเนี่ยจะมีป้อมรปภ.อยู่ทางด้านหน้าครับรปภ.คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีไม้กระหนกแบบมาตรฐานทั่วไปแต่ที่โครงการเนี่ยจะมีระบบ Easy Pass ก็คือเราขับรถผ่านมาแล้วประตูมันจะเปิดให้อัตโนมัติสำหรับลูกบ้านจริงๆแล้วระบบ Easy Pass คุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินแบบทางด่วนอะไรเงี้ยก็ใช้ Easy Pass ใช่ไหมคือมันก็เป็นคำเรียกที่ทำให้เราเข้าใจง่ายๆจริงๆมันก็คือ RFID ชนิดหนึ่งนะฮะครับส่วน Security ของเขาก็จะมีรปภ.คอยดูแลด้านในด้วยแล้ว Facility ส่วนอื่นเขาจะมีสวนที่จัดเป็นสวนอังกฤษอยู่ด้านในเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนส่วนกลางนะฮะครับซึ่งเราจะเห็นอาคารอยู่หลังนึงอยู่ตรงนี้เป็นอาคารชั้นเดียวตัวอาคารเนี้ยคือสำนักงานนิติบุคคลครับเวลามาติดต่อมาอะไรต่างๆทุกคนก็ต้องมาติดต่อที่ตรงนี้ยังไม่ต้องเข้าไปในส่วนพักอาศัยนะส่วนตัวสวนตรงนี้เนี่ยเขาจะกั้นด้วยรั้วที่เป็นรั้วต้นไม้มีประตูเข้าออกแบบนี้ประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กเปิดปิดได้นะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่สวนซึ่งเขาจัดเป็นแนวอังกฤษแบบนี้ตกแต่งด้วยต้นไม้แนวแบบเอาไม้มาตัดเป็นโทเพลี่อะไรพวกนี้นะฮะใช่ต้นไม้ใหญ่ก็มีนะมีอยู่ 4-5 ต้นแต่ต้องรอเวลาครับให้เขาแตกใบสมบูรณ์ก่อนมันก็จะให้ร่มเงามากโดยปกตินะฮะพื้นที่สวนส่วนกลางสำหรับโครงการทาวน์โฮมขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกันหรอกประมาณ60ไม่เกินอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่สวนกลางลักษณะแบบนี้แต่การที่โครงการทำเป็นสวนลักษณะแบบนี้มันก็ดีต่อการอยู่อาศัยครับอันเนื่องมาจากว่าบ้านที่เป็นทาวน์โฮมเนี่ยพื้นที่สีเขียวมันน้อยพื้นที่รอบบ้านอะไรมันน้อยด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีสวนไม่มีต้นไม้อะไรให้ดูนักหรอกการที่เรามีพื้นที่สวนขนาดใหญ่เป็นเซ็นเตอร์ให้กับลูกบ้านแบบนี้ตอนเย็นๆตอนวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเด็กๆ เขามานั่งเล่นมาสังสรรค์มาอะไรได้สัมผัสกับธรรมชาติบ้างมันก็จะเป็นประโยชน์กับลูกบ้านในการอยู่อาศัยแต่ตอนกลางวันก็ถ้าต้นไม้ยังไม่โตก็จะร้อนแบบนี้แหละใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันดีกว่าครับไป
ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วฮะใช่แล้วครับเป็นทาวน์โฮม3ชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอย163ตารางเมตรส่วนตัวที่ดินอยู่ที่ประมาณ22ตารางวานะครับผมแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอันนี้มันเป็นแปลงมุมนะฮะส่วนแปลงปกติเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ 18-19 ตารางวาโดยพื้นฐานแล้วแปลงมุมก็จะมีพื้นที่ดินมากกว่าเขาหน่อยใช่ตัวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเขาก็จะเป็นทาวน์โฮมที่มีหน้ากว้าง 5.7 เมตรครับซึ่งไอ้ความที่มันเป็น 5.7 เมตรเนี่ยทำให้จอดรถถอยเข้าถอยออกจอดรถได้2คันสบายๆโดยที่ไม่ต้องเบียดกันมากเกินไปใช่ตัวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแถมอันนี้มาให้ด้วยนะก็คือเป็นกันสาดไฟฟ้าครับแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาตรฐานนี่เป็นโปรโมชั่นซึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะจัดยังไงมันจะเป็นมีไฟฟ้ามีปุ่มกดมันก็จะเลื่อนของมันเองอัตโนมัตินะฮะอันนี้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอแถมมาเป็นของที่มันเหมือนกันมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ยบ้านโดยรวมเนี่ยมันจะดูเป็นแบบเหมือนกันไปหมดดูดีไม่งั้นมันจะออกมาเป็นแบบหลากหลายสไตล์ใช่คุณผู้ชมคือเคยเห็นไหมแบบกันสาดหลากสีเรียงกันแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันบางอันพับได้บางอันพับไม่ได้ใช่ขนาดความสูงต่ำอะไรก็ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้มันจะทำให้โครงการโดยรวมมันดูไม่สวยแล้วก็ตัวประตูเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ติดมาให้ดูนะบ้านตัวอย่างแต่เขามีบ้านข้างๆซึ่งเป็นบ้านของจริงเดี๋ยวเราไปแอบดูบ้านของจริงไปดูบ้านของหลังนี้กันตัวบ้านเนี่ยทั่วไปเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นประตูดำๆแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ประตูบานเลื่อนแต่เป็นประตูบานพับพับให้คุณผู้ชมดูจะพับแบบนี้นะประตูบานพับแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันจากประตูบานเลื่อนประตูบานพับเนี่ยมันจะประหยัดพื้นที่เวลาเราพับเก็บแล้วเนี่ยหรือว่าเรายืดออกมาเนี่ยมันจะไม่เสียพื้นที่ในให้กับพื้นที่ของบานเลื่อนครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันตรงที่ว่าสมมติว่าเวลาเราเอารถมาจอดแดดร้อนๆหรือฝนตกเนี่ยเราต้องวิ่งลงมาแล้วก็เปิดทีละข้างใช่แล้วไม่งั้นนะหรือไม่เราก็ต้องบอกให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเฮ้ยออกมาเปิดประตูให้หน่อยโทรเรียกออกมาถือร่มมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ประตูแบบที่มันสะดวกแบบเปิดเข้าเปิดออกสะดวกควรจะเป็นประตูอัตโนมัติที่เราคุ้นเคยกับระบบรีโมทอะกดปุ่มตึ๊ดใช่แต่อันนั้นมันใช้กับประตูบานเลื่อนอันนี้มันไม่มีพื้นที่ให้เลื่อนออกไปข้างข้างใช่ต้องดัดแปลงนะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขามีขายนะประเภทแบบพับแล้วเลื่อนมาเก็บเข้าด้านข้างแบบม้วนๆเก็บด้านข้างก็มีซึ่งอันนี้ก็ต้องหามาติดแบบแต่ราคาจะสูงกว่าพวกแบบปกติหน่อยใช่แล้วเรากลับมาดูบ้านตัวอย่างนะตัวบ้านเนี่ยพื้นที่จอดรถเนี่ยเขาเทเป็นพื้นคอนกรีตแบบนี้ไว้ให้ซึ่งพอตัดเข้ามาเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวบ้านเนี่ยจะแยกชิ้นส่วนกันอันนี้ก็จะมีขอบมีอะไรให้แบบนี้นะคือพื้นบ้านก็จะเป็นพื้นแบบนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเวลาเราเดินออกมาจากบ้านเรายังไม่ได้ใส่รองเท้าเราจะได้ไม่ต้องเดินออกมาเหยียบพื้นปูนใช่แล้วก็เหยียบตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำเป็นชานพักเพื่อถอดรองเท้าเพื่ออะไรพวกนี้แล้วก็เวลาเราล้างรถล้างอะไรน้ำมันจะได้ไม่เลอะเทอะเข้ามาที่ตัวบ้านด้วยครับแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าเวลาคุณผู้หญิงถอยรถเข้าบ้านมันจะได้คุณผู้หญิงครับพี่ส่วนมากคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหานี้นะคือถอยรถมาแล้วชนบ้านตัวเองมีบ้านอยู่ดีๆนะแต่เนี่ยถอยรถชนบ้านมันมีขอบกันล้อรถอยู่พอถอยมาปุ๊บชนขอบก็คือจบละก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเอ๊ะมันควรจะหยุดแค่ตรงนี้ถ้าคนที่ยังดันทุลังแบบเร่งเครื่องอันนี้ก็ต้องยอมเขาแหละคงต้องปล่อยเขาชนไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าครับครับเข้ามาในตัวบ้านนะฮะซึ่งส่วนแรกที่เราจะเจอแน่นอนเป็นมาตรฐานของทาวน์โฮมทั่วไปก็คือเราจะเจอพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับแขกหรือ living area ครับซึ่งเขาจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูโซฟาดูโซฟาดูทีวีดูโซฟาอะไรนั่งเล่นอย่างแบบนี้นะพื้นที่ก็โอเคนะพื้นที่เยอะอยู่ใช้ได้ก็วางโซฟาตัวใหญ่ได้ตรงนี้ก็วางพวกเก้าอี้นั่งอะไรพวกนี้ได้ลืมถอดแว่นก็ว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้ก็นั่งได้กันประมาณสัก 4-5 คนสบายๆนะก็มากันเป็นครอบครัวนั่งตรงนี้ทีนี้เนี่ยระยะดูทีวีมันยืดหยุ่นได้นะเพราะว่าสมมุติว่าเราเอาทีวีวางไว้แบบห้องตัวอย่างแบบนี้จะวางติดผนังด้านนี้ครับส่วนโซฟาเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาเราจะเลือกวางโซฟาระยะวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราทีนี้ถ้าทีวีมันจอเล็กหน่อยก็ขยับโซฟามาได้ครับทีวีจอใหญ่หน่อยก็ขยับโซฟาไปได้อีกถอยหลังไปนะใช่แต่พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมดูการที่เขาวางไซบอร์ดแขวนทีวีไว้แบบนี้วางทีวีไว้แบบนี้เนี่ยครับมันก็อาจจะใช้พื้นที่ได้ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ทำไมอ่ะพี่เพราะในความเป็นจริงอ่ะผนังทั้งผนังอ่ะเราบิ้วได้เลยบิ้วตู้เก็บของวางทีวีแล้วทีวีแขวนผนังโปะไปตรงนี้เลยก็จบแล้วจะได้พื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นใช่แต่
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็คือบูมนั่งอยู่ด้านนี้แล้วมองทีวีออกไปซึ่งมันอยู่ในส่วนของหน้าบ้านมันมีข้อเสียอยู่ข้อนึงก็คือด้านหน้าบ้านมันมีช่องแสงอยู่2อันซึ่งเวลาเราดูทีวีเนี่ยมันจะมีแสงแยงตาใช่ไหมเหมือนดูทีวีย้อนแสง อะไรอย่างนั้นซึ่งเราจะรบกวนสายตาดังนั้นเนี่ยเวลาดูทีวีเราก็ต้องปิดม่านทีนี้พอเราปิดม่านแล้วเราจะมีช่องแสงไปทำไมก็จริงนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่คิดว่าอยากจะนั่งดูทีวีสบายๆบางคนเขาซีเรียสนะเขาชอบดูทีวีดูอะไรที่มันมีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีๆมากๆอ่ะก็มีวิธีแก้นะก็คือก็แค่ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่บันไดข้างบันไดข้างบันไดที่ปกติเนี่ยเขาก็จะมีที่เก็บของอยู่ใต้บันไดใช่ไหมซึ่งอันนี้เราสามารถจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยการบิ้วเป็นตู้เลยติดตรงนี้แล้วก็ทีวีวางตรงนี้แล้วก็โซฟาขยับไปอยู่ตรงนู้นนี่โซฟาก็ย้ายตำแหน่งมานั่งทางด้านนี้ใช่แค่นี้เองแล้วทีวีก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็จะได้นั่งดูทีวีโดยที่ไม่ต้องดูย้อนแสงนะใช่แถมมันยังได้มิติของทีวีที่มันอยู่ไกลขึ้นเราใส่ทีวีจอใหญ่ได้มากขึ้นแล้วพื้นที่ตรงนี้เราก็บิ้วเป็นตู้เก็บของเต็มพื้นที่ไปเลยก็ยังทำตู้ได้อยู่เหมือนเดิมใช่นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งรับประทานอาหารครับซึ่งเขาจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบโต๊ะกลมมาให้ซึ่งจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมโต๊ะขนาดนี้ถ้าเราสมาชิกไม่เยอะก็ไม่เป็นไรก็โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่กันมากกว่านี้เราอาจจะใส่โต๊ะที่ใหญ่ขึ้นก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยโซฟาตรงนี้เขาไม่ได้แถมมาเราก็ถอยไปหน่อยเราใส่โต๊ะที่ใหญ่ขึ้นครับบ้านเนี่ยเขาเป็นหน้าบ้านที่มันกว้างอยู่ 5.7 เมตรดังนั้นเนี่ยความอ้วนของบ้านเนี่ยมันมีความกว้างของบ้านมันมีพื้นที่ด้านข้างถ้าทำเป็นตู้เก็บของอะไรพวกนี้ได้ก็ทำไปพวกนี้นะฮะใช่ใช่ส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะวางอยู่ติดกับครัวซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านบ้านนี้นะซึ่งครัวเนี่ยของจริงอ่ะที่เราได้น่ะจะไม่ได้เป็นครัวหน้าตาแบบนี้จะเป็นสีออกดำๆเป็นหินคนละชนิดกันแล้วก็ไม่ได้มีหน้าบานมาให้แบบนี้นะฮะอันนี้เราต้องไปใส่เองนะครับตัวครัวเนี่ยพื้นที่ครัวตรงนี้วางไว้หลังบ้านมันมีข้อดีอย่างตรงที่ว่ามันได้ช่องแสงระบายอากาศตรงนี้นะครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าพื้นที่ครัวที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กทำให้มีพื้นที่เก็บของน้อยเช่นพวกจานชามอะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่แค่นี้มันไม่มีที่วางอยู่แล้วดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับพื้นที่ด้านข้างทางด้านนู้นน่ะถ้าทำเป็นตู้เก็บของได้ก็ทำเถอะเพราะเราสามารถเก็บของอะไรหลายๆอย่างที่ตรงนู้นได้ตรงที่วางตู้เย็นเนี่ยเขาจะเป็นช่องวางตู้เย็นไว้ตรงนี้ซึ่งก็จะสามารถวางตู้เย็นขนาดได้ประมาณแค่นี้เองนะฮะส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งทำเป็นพาวเดอร์รูมนะตัวพาวเดอร์รูมนี่ก็คือไม่มีพื้นที่อาบน้ำมีส่วนของอ่างล้างหน้ากับโถสุขภัณฑ์ของคนเลอร์ให้เท่านั้นครับส่วนด้านหลังบ้านนะฮะคุณผู้ชมพอเปิดออกมาตรงนี้จะมีประตูเป็นประตูบานเลื่อนกั้นอยู่แล้วก็เปิดออกมาด้านหลังปุ๊บด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ของลานซักล้างนะฮะซึ่งของจริงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ผนังอิฐอะไรแบบนี้มาให้นะพื้นปกติก็จะเป็นพื้นหญ้าปกติส่วนผนังก็จะเป็นผนังปูนสีขาวแบบนู้นนะครับพื้นที่ข้างหลังตรงนี้ก็จะใช้เป็นหลักๆ ก็คือเป็นพื้นที่ซักล้างแหละคุณผู้ชมมาซักผ้าตากผ้ากันตรงนี้เขาจะทิ้งพวกวางพวกปั๊มน้ำแทงน้ำเอาไว้ให้แล้วแต่ในทาวน์โฮมร้อยละ90 80เนี่ยส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็คงจะต่อเติมกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เขาก็เลยไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะแยะเพื่อจะได้ไม่ต้องรื้อออกทีหลังใช่เดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่าครับบันไดขึ้นชั้น2เนี่ยมันจะแตกต่างจากบ้านจริงนะคุณผู้ชมครับบ้านจริงอ่ะจะเป็นเหล็กชุบสีทาสีนะครับแล้วก็จะเป็นราวจับที่มันเป็นไม้ธรรมดาแต่อันนี้เขาจะทํามาค่อนข้างจะสวยงามเป็นสแตนเลสของจริงไม่ได้แบบนี้ส่วนพื้นที่ชั้น2เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีช่องแสงอันนี้ครับซึ่งเปิดได้ก็จะได้เป็นระบายอากาศได้เอาลมธรรมชาติเข้ามาในบ้านได้แล้วก็ให้โถงบันไดตรงนี้มันสว่างนะฮะใช่ซึ่งจำเป็นนะเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเปิดไฟตลอดเวลาใช่
พื้นที่ชั้น2เนี่ยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเจอส่วนของพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแปลกจากทาวน์โฮมมาตรฐานทั่วไปก็คือโถงทางเดินหน้าห้องแบบนี้แล้วมันแปลกยังไงพี่ส่วนมากอันนี้จะเป็นฟังก์ชันของบ้านเขาจะทำเป็นโถงทางเดินหน้าห้องเพราะว่าทาวน์โฮมเนี่ยพื้นที่มันแคบพอพื้นที่มันแคบเนี่ยเขาจะเสียกับพวกโถงทางเดินหน้าห้องไม่ได้เราขึ้นมาเรามักจะเจอส่วนพื้นที่กลับตัวแล้วก็แยกไปห้องต่างๆซะมากกว่าก็คือเป็นพวกชานพักเล็กๆใช่อันนี้จะเป็นโถงเลยทำเป็นโถงทางเดินหน้าห้องซึ่งจะแยกไปห้องนอนเล็ก2ห้องแล้วก็ห้องน้ำอีก1ห้องเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนเล็กห้องนี้กันก่อนครับห้องนอนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่อยู่ทางส่วนของด้านหน้าบ้านก็จัดวางพื้นที่ค่อนข้างจะสบายๆนะก็มีพื้นที่ที่วางเตียง5ฟุตได้ที่เขาวางให้ดูแต่จริงๆจะทำเป็นเตียง6ฟุตก็ได้แล้วก็พื้นที่ด้านนู้นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เราถ้าเราจะบิวอินทั้งผนังเป็นพื้นที่เก็บของตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆก็ทำได้เหมือนกันเตียงเนี่ยวางตรงนี้ทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะจัดวางโต๊ะอเนกประสงค์ได้ใช้นั่งแต่งหน้าทำนู่นทำนี่หรือทำการบ้านก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นทีวีปลายเตียงได้นะครับพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแปลกของเขาก็คืออันนี้ก็คือส่วนของด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำเป็นผนังซึ่งเป็นผนังยื่นออกไปนิดหน่อยแล้วก็ทำเป็นกระจกเป็นช่องแสงแล้วก็เป็นหน้าต่างซึ่งสามารถที่จะเปิดรับอากาศภายนอกได้เหมือนกันพื้นที่ตรงนี้เขาทำเป็นเหมือนกับบิวเป็นโซฟาเบสเล็กๆเอาไว้ให้เรานอนเล่นนั่งเล่นอะไรตรงนี้ได้ด้วยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ที่น่าทำนะผมว่ามันรับแสงแดดรับบิวได้แล้วก็นั่งเล่นได้สบายๆส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะครับอยู่ทางด้านนี้อยู่ติดกันที่ชั้น2นี้นะฮะซึ่งพื้นที่ของห้องนอนเล็กที่2เนี่ยก็อาจจะเล็กกว่าพื้นที่ของห้องนอนเล็กห้องแรกอยู่นิดหน่อยนะครับเริ่มจากตัวเตียงเนี่ยเขาใส่มาเป็นเตียงขนาด5ฟุตจะขยายเป็น6ฟุตก็ได้แต่ผมคิดว่าเป็น5ฟุตนี่ก็ดีแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะได้เหลือพื้นที่ข้างเตียงเยอะหน่อยพื้นที่ข้างเตียงฝั่งนี้ก็จะใส่เป็นพวกตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินมาให้แบบนี้นะครับเหลือพื้นที่ข้างๆอีกนิดหน่อยเราจะบิวมาจนสุดนี่เลยก็ได้หรือว่าเราจะใส่เป็นพวกตู้แบบนี้หรือว่าเราจะติดพวกกระจกสำหรับแต่งตัวตรงนี้ก็ได้นะครับพอเตียงวางตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นผนังสำหรับติดทีวีปลายเตียงแต่ว่าทีวีปลายเตียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเซ็นเตอร์เท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่ามันจะติดกับตัวประตูทางเข้าของห้องน้ำทำให้ทีวีเนี่ยมันต้องขยับมาอีกนิดนึงนะครับพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยสามารถติดเป็นสามารถใส่ตู้ตรงนี้ได้แล้วยังพอมีพื้นที่ให้เราเดินผ่านได้อีกนิดหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ข้างเตียงอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะใส่เป็นมีพื้นที่พอที่จะใส่เป็นพวกโต๊ะทำงานหรือว่าใส่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับเป็นโต๊ะอเนกประสงค์แล้วก็จะอยู่ติดกับช่องแสงซึ่งเป็นช่องหน้าต่างขนาดใหญ่เลยนะฮะสนับพื้นเกือบถึงฝ้าเลยนะครับโดยที่ว่าตรงนี้จะไม่ใช่ระเบียงนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่ให้แสงได้เข้าได้ปริมาณมากๆครับส่วนของห้องน้ำของที่นี่จะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอน2ห้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงสามารถเปิดประตูเข้าจากทางห้องนอนห้องนี้ได้หรือจะเข้าจากทางส่วนของโถงทางเดินด้านนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำที่มีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับก็สามารถจัดวางอ่างล้างหน้าไว้ตรงนี้จัดวางโถสุขภัณฑ์ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนพื้นที่อาบน้ำซึ่งตรงส่วนพื้นที่อาบน้ำเนี่ยจะมีช่องแสงให้เอาแสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนของห้องน้ำนี้ได้ด้วยนะครับแต่พื้นที่อาบน้ำตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตดูจริงๆมันไม่ได้เล็กนะขนาดมันมาตรฐานแต่ตำแหน่งการติดฝักบัวของเขาพอติดไว้แบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราถอยมาหน่อยนึงตรงกับระยะอาบน้ำเนี่ยถ้าเราติดม่านกั้นอาบน้ำเป็นม่านพลาสติกธรรมดาเนี่ยน้ำมันจะไหลผ่านม่านพลาสติกลงไปที่พื้นเลยนะเพราะว่าระยะยืนมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผมแนะนำคุณผู้ชมเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ลงทุนเพิ่มอีกหน่อยนึงควรจะติดเป็นฉากกั้นกระจกนิรภัยหรือเป็นฉากกั้นอะคริลิกก็ยังดีที่มันมีประตูเปิดปิดได้มันจะทำให้ห้องน้ำเนี่ยไม่เลอะเทอะนะครับหรือถ้าเกิดสามารถย้ายฝักบัวอันนี้มาไว้ด้านนี้ได้เนี่ยจะมีพื้นที่ยืนอาบน้ำที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกว่ามากเราขึ้นไปดูชั้น3กันก่อนดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงชั้น3เนี่ยผมอยากจะให้ดูพื้นที่ตรงส่วนของบันไดก่อนครับบันไดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแปลกจากทาวน์โฮมทั่วไปตรงที่ว่าตรงที่บูมอยู่จริงๆจะเป็นประตูนะประตูเนี่ยจะอยู่ตรงชั้น2นะคุณผู้ชมคือเปิดเข้ามาบันไดทางด้านนี้แทนที่จะไปอยู่ข้างบนใช่ซึ่งการทำประตูไว้ตรงนี้จะทำให้พื้นที่ private zone ของชั้น3เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ส่วนของบันไดขึ้นไปเลยดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าห้องนอนข้างบนของชั้น3เนี่ยจะใช้พื้นที่ได้เต็มฟลอร์เต็มพื้นที่โดยที่ไม่ต้องมากั้นเป็นห้องเป็นประตูเป็นผนังอะไรอีกเลยเดี๋ยวเราขึ้นมาดูห้องข้างบนกันนะพอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นของพื้นที่ชั้น3คือพื้นที่โล่งๆเต็มฟลอร์แบบนี้โดยที่ว่าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของกำแพงและประตูเลยครับซึ่งการจัดพื้นที่ของห้องนี้ชั้น3ก็เลยจัดได้เต็มฟลอร์เลยอย่างทางด้านหน้าบ้านฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหน้าบ้านเขาก็จะมีเป็นเบลวินโดว์ด้านนี้มาให้เหมือนกันเหมือนกับห้องนอนเล็กที่อยู่ชั้น2นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้พอมันอยู่ในห้องนอนใหญ่ปุ๊บเราก็สามารถทำพื้นที่ที่อยู่ข้างๆหน้าต่างตรงนี้เป็นเหมือนลิฟวิ่งแอเรียใช่เป็นพื้นที่นั่งเล่นอ่านหนังสือจิบจงจิบชาอะไรได้ใช่ส่วนเตียงเนี่ยจัดไปเลยเตียง6ฟุตสบายๆได้เต็มที่พื้นที่เหลือเฟือโดยที่ว่าปลายเตียงเนี่ยสามารถบิ้วเป็นตู้วางทีวีก็ได้หรือจะวางทีวีไว้ตรงนี้โต๊ะทำงานไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับสบายๆส่วนตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เหลือพอจะบิ้วเป็นตู้บิ้วอินสำหรับวางของหรือวางเป็นตู้หนังสือก็ได้แบบนี้นะฮะใส่ตู้แบบมีหน้าบานใช่ได้ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขากั้นของจริงอ่ะจะเป็นห้องโล่งๆนะอันนี้เขาทำมาให้ดูเฉยๆกั้นเป็นสัดส่วนเพื่อทำเป็น walk-in closet เป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้าด้านนี้ก็ใหญ่เต็มพื้นที่ด้านนี้นะครับโดยที่เขาจัดพื้นที่ส่วนตรงนี้เนี่ยมีลูกเล่นเล็กน้อยให้มันมีช่องหน้าต่างเปิดออกมาตรงนี้ได้เป็นบานเฟียมนะฮะใช่น่ารักดีนะเอาไว้เวลาจะแต่งตัวอะไรก็เลื่อนปิดอยากจะคุยกันก็เปิดออกมาดูที่รักช่วยหยิบเสื้อให้หน่อยสิจ๊ะ อะไรอย่างเงี้ยสบายสบายน่ารักเชียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหลังบ้านซึ่งเขาทำมาเป็นระเบียงด้านหลังนะครับอันนี้ก็เปิดได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของระเบียงด้านหลังบ้านซึ่งเราสามารถจะจัดเป็นสวนเล็กๆวางต้นไม้วางอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับคือไม่ได้ใช้เป็นระเบียงใช้งานจริงจังอะไรหรอกเป็นระเบียงประดับมากกว่านะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของโทลเลอร์ตามมาตรฐานแล้วก็มีพื้นที่ยืนอาบน้ำที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรก็สามารถที่จะกั้นติดฉากกั้นน้ำอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ห้องน้ำนี้ไม่มีพื้นที่พอสำหรับวางอ่างอาบน้ำนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนติดอ่างหรืออยากจะวางอ่างต้องรื้อห้องน้ำทำใหม่อย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราดูบ้านตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะฮะมิสเตอร์โอครับโครงการเพรสตันทาวน์โฮมนี่เหมาะสมกับใครครับโครงการนี้อยู่กรุงเทพกีทาซอย7ครับซึ่งถ้าย้อนหลังไปสัก10ปีที่แล้วถามว่ากรุงเทพกีทาเป็นยังไงเชื่อว่าคนแถวๆนี้ที่มองหาทำเลในย่านนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไกลมากๆแล้วก็กันดารมากๆด้วยครับแต่ในวันนี้ทำเลตรงนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอันเนื่องมาจากว่าหลังจากมีมอเตอร์เวย์มีถนนตัดใหม่หลายๆเส้นเนี่ยทำเลแถวนี้กลายเป็นทำเลยอดนิยมสำหรับโครงการแนวราบอย่างเช่นพวกบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมมาสร้างอยู่ที่นี่เยอะจนกระทั่งแบบเราสามารถพบเจอโครงการทาวน์โฮมราคา 4-5 ล้านบาทนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกละครับความที่มีโครงการต่างๆมาบุกเบิกอยู่ที่นี่เยอะมากขึ้นมันทำให้เกิดคอมมูนิตี้มอลเกิดสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ที่นี่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เรียกว่ามีรถครับแล้วก็มองหาทำเลย่านศรีนครินทร์หรือพระราม9แต่ขยับออกมาหน่อยนึงก็จะได้ทำเลที่มันอยู่ในกรุงเทพกีทาซึ่งจะสงบกว่าครับตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการทาวน์โฮมขนาดไม่ใหญ่แต่มีแฟซิลิตี้พอสมควรแล้วก็มีรูปแบบบ้านที่เป็นแบบโมเดิร์นอังกฤษดังนั้นเนี่ยต้องเหมาะกับคนที่ชอบแนวนี้เพราะว่าเขามีแนวลักษณะของเขาเป็นเฉพาะเจาะจงมาก
รูปแบบของตัวทาวน์โฮมและขนาดเนี่ยเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางและเล็กสามารถมีรถจอดได้2คันแล้วก็ต้องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเองเพราะว่าเขาขายแบบเป็นบ้านเปล่าครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ The Preston Town Home กรุงเทพกรีฑาซอย7นะครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้สามารถไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thinkofliving.com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thinkofliving ก็ดูได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ